าก็ยังเด็กอยู่เลยอะค่ะซึ่งเราก็ร้อนใจเนาะที่ทราบข่าวว่าเขาไปซื้อโทรศัพท์ไอโฟนนะคะหลังจากที่เงินทางบ้านเราอะหายไปนะคะก็มีการไปซื้อโทรศัพท์ให้กับตัวเองแล้วก็โทรศัพท์ให้เพื่อนด้วยนะคะเพื่อนเดือดร้อนเบื้องต้นก็คือเงินส่วนนี้เรากำลังจะมีการต่อเติมบ้านของเราแล้วก็กำลังจะไปถ่ายที่ดินนะคะซึ่งเราเองอ่ะก็ไปได้กู้หนี้ยืมสินมาจำนวนก้อนใหญ่เลยทีเดียวละค่ะช่วงเช้าของวันพุธที่18พฤศจิกายนนะคะเด็กหญิงอะค่ะเขาได้เข้ามาทางด้านข้างซึ่งบ้านเราเป็นร้านค้านะคะซึ่งในวันนั้นน่ะซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ก็จะมีเราและลูกอยู่ด้านหน้าบ้านนะคะได้รดน้ำต้นไม้แล้วก็ป้อนข้าวลูกอยู่โซนด้านหน้าค่ะซึ่งเราออกจากนอกตัวร้านค้านะคะแล้วก็อยู่โซนด้านหน้าทำกิจวัตรประจำวันของเราอะค่ะก็แต่เด็กหญิงคนดังกล่าวนะคะได้เข้ามาทางด้านข้างของหน้าร้านค้าของเราอะค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้เรียกเรานะคะและอีกอย่างเราก็ไม่ได้เห็นเขานะคะได้ตรวจสอบเงินของเรานะคะในห้องนอนอะซึ่งมีจำนวนเงินอะส่วนของเราอะหายไปในห้องนอนนะคะที่หายไปก็มี700,000 บาทนะคะซึ่งเราอะเก็บไว้ในห้องนอนของเราค่ะไว้ในตู้ค่ะแล้วได้เรียกความเดือดร้อนเงินเดือดร้อนเบื้องต้นก็คือเงินส่วนนี้เรากำลังจะมีการต่อเติมบ้านของเราแล้วก็กำลังจะไปถ่ายที่ดินนะคะซึ่งเราเองอ่ะก็ไปได้กู้หนี้ยืมสินมาจำนวนก้อนใหญ่เลยทีเดียวละค่ะแล้วก็บวกกับเงินเก็บของเราในการทำการเกษตรนะคะซึ่งแล้วทั้งนี้เนี่ยตัวเด็กเองได้ยืนยันหรือเปล่าเขาเอาไปค่ะเมื่อเราได้เห็นเงินว่าหายไปแล้วเนี่ยเราก็ได้ตามตัวเขาค่ะแล้วก็เอากลับไปคุยกับย่าเขาแล้วเราก็ให้ญาติพี่น้องของเขาเอามาร่วมอยู่ด้วยณวันที่เรารู้นะคะก่อนที่เราวันที่เราไปแจ้งความนะคะเขาก็ให้การยอมรับว่าเขาอะเป็นคนเดินเข้าบ้านเราในเช้าวันเสาร์นั้นจริงๆค่ะแล้วก็ได้นำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปให้แฟนเขาแล้วก็เพื่อนแล้วก็ไปใช้จ่ายซื้อโทรศัพท์กันนะคะที่เป็นไอโฟนนะคะกับกลุ่มเพื่อนก็ตำรวจก็ได้สืบเบื้องต้นนะคะได้จำนวนโทรศัพท์มาทั้งหมด11เครื่องอาจารย์คะเด็กดังกล่าวเคยก่อประวัติลักของเราในร้านค้าไปก่อนค่ะก็น่าจะก่อนที่จะมีเหตุเนี่ยค่ะสักประมาณ1เดือนนะคะคุณแม่ก็จับได้ว่าเขาอ่ะมาซื้อของแล้วก็หยิบเงินในกระติกตังของเราจำนวนเงิน 2,000 บาทนะคะซึ่งพอจับได้ปุ๊บก็เราบอกให้เขาคืนเขาก็คืนนะคะคืนให้กับแม่เราแล้วก็โดยที่เราก็บอกว่าจะไม่เอาเรื่องเขาเราจะไม่บอกผู้ใหญ่เขาว่าเราก็ไม่ได้บอกแต่เขาคืนจำนวนเงิน 2,000 บาทนั้นให้มานะคะก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่หยิบเงินก้อนใหญ่นี้ไปอีกทีนึงนะคะแล้วทราบมาจากชาวบ้านไหมคะว่าเด็กเนี่ยค่ะก็ในก่อนที่เราจะรู้ว่าค่ะในคืนวันนั้นอะแต่ก็ 2-3 วันนั้นเราก็ได้ข่าวแล้วว่ามีคุณป้าข้างบ้านแบบว่าเอ้ยเด็กข้างบ้านเธอนะมีเงินใช้สะพัดเลยค่ะแบงค์พันใช้จ่ายนะซื้อข้าวกินไปเซเว่นหลานฉันก็มาบอกฉันเนี่ยฉันก็มาบอกแกเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าญาติพี่น้องเขาคงให้นั่นแหละก็ไม่มีอะไรจนมานะวันที่เราก่อนที่เราไปแจ้งความในวันนั้นนะคะก็มีหลานชายของเราซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกับเขานะคะที่โรงเรียนมัธยมนะคะเขาบอกว่าย่าผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้ซื้อโทรศัพท์ iPhone ให้เพื่อนหนูด้วยนะเราก็กำลังพักผ่อนกันเนี่ยค่ะก็เลยไปเดินดูว่ากลัวว่าของในตู้จะหายก็เดินไปทีแรกก็นึกว่าจะหยิบพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกห้องนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะมีเงินในห้องของเราหายที่เราเก็บไว้นะคะก็คือซึ่งเป็นเหตุมาค่ะจึงเป็นเหตุมาทําให้เราแบบหรือคนตู้ของเราอะอ้าวเงินของเราหายเราก็เลยไม่ได้ปักปั๊มเนาะเราก็เลยโอ้โหเป็นเด็กหญิงคนนี้แน่ๆเลยเราก็เลยอ่ะเราจะไปแจ้งความละเลยจะไปแจ้งความก่อนค่ะก็คือซึ่งก่อนหน้านี้มีชาวบ้านมาบอกเราแล้วแต่เรายังไม่ทราบว่าเรื่องใช่ค่ะ2-3-4 วันแล้วก็เราก็ยังนิ่งนอนใจว่าไม่มีใครเราก็ไม่คิดอะค่ะเราคาดไม่ถึงค่ะทั้งนี้อยากจะฝากสังคมโอ้
จริงๆแล้วเราอ่ะประสบตรงที่ว่าคดีเนี้ยเขาเป็นเด็กนะคะเราไปแจ้งความแล้วเราจะได้รับความประสานงานยังไงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่อายุ18ซะเราก็ตำรวจก็ได้พูดว่าถ้าเป็น18ก็จะดำเนินคดีง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กมันก็จะยากหน่อยและอีกอย่างเขาเป็นเด็กเราจะต้องมีการส่งเรื่องต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เราก็ไม่ได้รับการประสานอะไรในการที่จะพูดคุยกับผู้ปกครองด้วยความที่เราเข้าใจว่าเราน่าจะได้การไกล่เกลี่ยหรือมีการแบบชดเชยอะไรให้กับเราบ้างเพื่อที่จะได้นำเงินก้อนนี้กลับมานะคะเงินส่วนนี้เรากำลังจะมีการต่อเติมบ้านของเราแล้วก็กำลังจะไปถ่ายที่ดินนะคะเขาก็ยังเด็กอยู่เลยอะค่ะซึ่งเราก็ร้อนใจเนาะ